7ปีแล้วนะครับที่เราได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันระหว่างคริสตจักรต่างๆในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์เราได้เริ่มต้นคณะในวันที่9เดือน9ปี2009และพระเจ้าได้ค่อยๆสอนนำพาเราผ่านทั้งความผิดพลาดทั้งเรื่องราวการเรียนรู้และปัจจุบันนี้งานของพระเจ้าก็ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับและในปี2025นั้นเป็นเหมือนกับเป้าหมายที่สำคัญอีกสเต็ปหนึ่งของงานพันธกิจที่เราจะทำเราอยากจะเห็น 10,000 ผู้เชื่อ100คริสตจักรการเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาและสื่อสำหรับคริสเตียนไทยรวมถึงการมีพันธกิจที่เข้าถึงความต้องการของคนในสังคมนี่เป็นความฝันที่ดูจะเป็นสิ่งที่ใหญ่แต่เราเชื่อว่าด้วยความสัตย์ซื่อกับแต่ละไมล์ที่เล็กน้อยพระเจ้าจะพาเราไปให้ไกลไปถึงจุดนั้นได้นะครับและเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักไมล์สำคัญในปีที่ผ่านมาของพันธกิจเราครับเราไม่ได้กำลังเพียงแค่สร้างอาคารขึ้นมาแต่เรากำลังทำแผนงานที่จะให้ชีวิตใหม่กับคนมากมายโครงการสร้างอาคารคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีหรือโครงการอันทิโอคเป็นตัวอย่างของความเชื่อความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เชื่อที่มุ่งหวังที่จะเห็นอาคารคริสตจักรที่จะเป็นที่สร้างชีวิตสามัคคีธรรมและเป็นพรต่อคนในฝั่งธนบุรีแม้เริ่มต้นด้วยความท้าทายในหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างสุดกำลังความสามารถและด้วยคำอธิษฐานวิงวอนด้วยความเชื่อของพี่น้องทุกคนซึ่งรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ปรารถนาจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่พี่น้องหลายคนได้ร่วมใจกันถวายทรัพย์อย่างสุดกำลังพี่น้องอีกหลายคนได้ช่วยกันนำสิ่งของของตนมารวมกันเปิดท้ายขายของตามตลาดนัดและพี่น้องที่มีอุปกรณ์ดนตรีก็ร่วมกันไปร้องเพลงเปิดหมวกที่น่าซาบซึ้งใจมากยิ่งกว่านั้นคือบางคนได้มอบถวายอุปกรณ์ที่เขาใช้เพื่อการทำงานเพื่อประกอบอาชีพของเขาให้กับพระเจ้าเราจึงได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ขับเคลื่อนให้โครงการนี้เดินหน้าและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าให้ความเชื่อเรื่องกายฐานเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่ท่านจงมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงได้ในชีวิตด้วยการสัมผัสจากพระเจ้าผ่านคำเทศนาได้จุดไฟให้ผู้เชื่อคนไทย1คนได้ลุกขึ้นและรวบรวมผู้เชื่อคนไทยที่อยู่ในฟลอริดามารวมตัวกันแสวงหาพระเจ้าด้วยใจยินดีและปรารถนาจะทำตามพระทัยของพระเจ้าพวกเขาจึงเริ่มต้นนำเพื่อนชาวไทยมารู้จักพระเจ้ารวมถึงการออกไปแจกใบปลิวและประกาศอย่างร้อนรนได้นำมาสู่การตั้งคริสตจักรในชื่อคริสตจักรสารสัมพันธ์ฟลอริดาเพื่อเป็นพรต่อคนไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำให้เกิดคริสตจักรในพื้นที่ที่เราไม่คาดคิดโดยพระคุณของพระองค์ถึงแม้ระยะทางที่ไกลกันนั้นก็มีผู้หนึ่งที่เชื่อมพวกเราเอาไว้ด้วยกันนั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเรียกเราทั้งหลายให้เป็นคริสตจักรของพระองค์นี่เป็นก้าวที่สำคัญของการเติบโตในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ที่เราได้เห็นถึงการทำงานอันไม่จำกัดขอบเขตของพระเจ้าของเราด้วยความตั้งใจที่จะเป็นพระพรต่อพระกายเราได้ใช้สื่อในช่องทางต่างๆรวมทั้งสื่อออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสเตียนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงคำเทศนาคำสอนต่างๆรวมถึงบทเพลงนมัสการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเราได้เห็นถึงโอกาสที่จะนำพระพรมาถึงพี่น้องที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราจึงได้รวบรวมอาสาสมัครที่มีภาระใจมาระดมความคิดระดมกำลังและลงมือพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะนำคำเทศนาและคำสอนมาถึงพี่น้องทุกคนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในชื่อ Nexus Connect แอปพลิเคชันที่เราได้ร่วมกันพัฒนานั้นช่วยให้พี่น้องคริสเตียนไทยสามารถรับชมคำเทศนาย้อนหลังได้ด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งหมวดหมู่คำเทศและสามารถค้นหาคำเทศนาผ่านการเซิร์ชนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรอบนมัสการวันอาทิตย์จากคริสตจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพได้และภายในแอปยังบรรจุพิกัดคริสตจักรภายในคณะเพื่อเชื่อมต่อเครื่องนำทางในมือถือเช่น Google Maps และ Apple Maps อีกด้วยทีมงานอาสาสมัครที่พัฒนาแอปพลิเคชันทุกคนยังมุ่งพัฒนาให้ Nexus Connect เป็นแอปพลิเคชันตอบสนองต่อการใช้งานของพี่น้องที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากที่ดินที่พี่น้องได้ถวายให้กับคณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชน
เราได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าทั้งบุคลากรที่มีความพร้อมและประสบการณ์ด้านการศึกษามารวมกันเพราะนี่คือศักยภาพที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้กับเราทางคณะได้ระดมเงินถวายด้วยความเชื่อเพื่อเริ่มต้นโรงเรียนที่จะวางรากฐานเด็กด้วยค่านิยมแบบคริสเตียนให้เขาเติบโตขึ้นเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมและนี่คือที่มาของโรงเรียนสารสัมพันธ์คริสเตียนหล่มสักเราเชื่อถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำในปี2025นะครับพระเจ้าได้ให้ความรู้สึกในจิตใจผมว่าถ้าเราฝันถึงก้าวที่100ก้าวที่1ก้าวที่2และก้าวที่3นั้นย่อมมีความสำคัญนะครับทุกก้าวของเราสำคัญเสมอไม่ว่าก้าวนั้นจะสั้นหรือก้าวนั้นจะเป็นก้าวกระโดดแต่ทุกก้าวจำเป็นสำหรับการไปถึงก้าวที่100นะครับให้เราร่วมคิดฝันร่วมอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยปี2025ร่วมกันครับ